ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อที่จะรับข่าวสารต่างๆคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับทุกคนแล้วก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับมาทุกคนโค้ดใหม่วาเลนไทน์ทุกคนถึงจะมาช้าแต่ก็มานะทุกคนโค้ดใหม่ได้ตังค์30,000 บาทแล้วก็ทุกคนอัปเดตแค่ที่คาดหวังว่าจะมีกล่องแบบวาเลนไทน์กล่องอะไรแบบนั้นอย่าไปคาดหวังทุกคนเพราะว่าถ้าเราดูดีๆเนี่ยในกล่องสุ่มเราเนี่ยมันจะมีกล่องนวมรูปหัวใจอยู่แล้วดังนั้นทางเจมก็เลยบอกว่ามันจะไม่เพิ่มในส่วนของกล่องสุ่มนี้เข้ามานั่นเองทุกคนแล้วก็รออัปเดตก็คือวันอาทิตย์นี้จะมีการอัปเดตนั่นเองทุกคนน่าถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นระบบทุกคนระบบการตั้งค่าแบบใหม่นี่ไงคริติคอลแต่ทุกคนข่าวสารประมาณนี้ทุกคนที่มีการอัปเดตหรือว่าพูดคุยกันเล็กน้อยนะแล้วก็มีคนบอกว่าพี่อยากให้พี่ลองเล่นหมัดเดียวอะแต่ผมไม่แนะนําให้เล่นด้วยคนหมัดเดียวถ้าเปรียบเทียบหมัดเดียวก็คือแบบไปเล่นหมัดอื่นดีกว่าหรือหมัดเบสิกดีกว่าทุกคนหมัดเดียวอย่าไปเล่นเลยเล่นยากมากในแพทนี้ถ้าหลบไม่เก่งจริงๆหรือว่าเล่นไม่ช่ำจริงๆอย่าเล่นเลยส่วนตัวผมก็เล่นไม่เก่งทุกคนแต่ผมก็อยากจะมาลองเล่นดูเพราะว่าหมัดนี้เป็นเกาะที่บางมากนะทุกคนในแพทปัจจุบันที่แบบว่าหมัดอื่นๆมันเจาะเกาะแรงอะไรเงี้ยบวกกับถึงแม้ว่าหมัดเดี่ยวเนี่ยมันจะโดนบัฟเรื่องของเกาะหนาขึ้นการเจาะเกาะดีขึ้นอะไรก็ตามแต่มันเป็นหมัดที่เล่นยากพอสมควรถ้าจะเล่นผมมองว่าไปเล่นหมัดอื่นยังจะดีกว่านะถ้าแบบว่าไม่ช่ำจริงๆนะทุกคนมาเจาะเกาะก็ไม่ได้แย่แต่เพียงแต่หมัด M2 มันดูง่ายซะเหลือเกินบวกกับหมัดที่ต่อยสลับซ้ายขวาหลบได้เลยอันตีไม่ต้องใช้หรอกจีทีที่เข้าถ้ามันได้ติดคีก็คือติดเนี่ยทุกคนเคาน์เตอร์ได้มันจะแรงนะหมัดเนี้ยแต่ก็นั่นแหละทุกคนด้วยความที่มันอ่านการออกหมัดคู่ต่อสู้ยากบวกกับM1มันก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นแล้วก็ข้อเสียก็คือการที่แบบว่าหลบกับหลังไม่ได้นั่นเองทุกคนมาทําให้นี่ไงเราติดคีที่เข้าเลยมันทำให้แบบว่าเล่นยากนิดนึงถ้าจะเล่นหมัดนี้ผมแนะนําไปเล่นหมัดฟรีดอมยังจะดีกว่าทุกคนด้วยความที่แบบว่ามูฟเมนต์มันดีกว่าอะไรมันดีกว่าแล้วก็รูปแบบการเล่นมันหลากหลายกว่านะแต่กับการนะผมหมัดของหมัดเดี่ยวอะหรือหมัดฮอกของเราเนี่ยรูปแบบการเล่นมันอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนกับหมัดอื่นๆผมแนะนําให้ใครที่อยากเล่นนะเปลี่ยนลองไปเล่นหมัดอื่นๆดูนะถ้าแบบว่ามันเล่นแล้วไม่เข้ามือหรือเล่นแล้วไม่ค่อยชอบเนื่องด้วยมันเรียกว่าไงอ่ะเดินถอยหลังไม่ได้บวกกับแพทนี้นะทุกคนทุกหมัดนะทุกครั้งที่เราเดินถอยหลังอ่ะมันจะเดินช้าลงเว้ยหมายความว่ายังไงหมายความว่าทุกหมัดปกติแล้วอ่ะเมื่อก่อนนะมันจะเดินแบบถอยหลังมันจะเร็วหน่อยใช่ไหมแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วทุกคนทุกหมัดมันจะทุกครั้งที่มันเดินกับหลังเนี่ยมันจะเดินช้าลงเล็กน้อยกว่าปกตินะทุกคนจากเมื่อก่อนที่เราแบบเคยเล่นถ้าสังเกตดูดีๆนะมันไม่ใช่การบั๊กแต่อย่างใดแต่เป็นการอัปเดตของทาง GM เองที่มันอัปเดตมาแบบนี้ทุกคนนิ่งเลยแล้วก็ทำไมผมถึงไม่แนะนำให้เล่นหมัดฮอกในแพทปัจจุบันถ้าไม่โหดจริงๆนะทุกคนเนื่องด้วยหมัดอื่นๆหรือหมัดยกตัวอย่างเช่นเจอหมัดโกอย่างเงี้ยถ้าเขาจับจังหวะหมัดเราได้นี่คือจบเหมือนกันนะทุกคนสู้ยากมากด้วยความที่หมัดโกเนี่ยเป็นหมัดที่แบบว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะหมัดแจ็บโกของมันเนี่ยต้องใช้แบบจิตวิญญาณในการหลบนะเหมือนถึงจินตนาการหลบเอาเองอ่ะถ้าเราหลบภาพคือเราจะติดสตันไปแป๊บหนึ่งนะไอ้หมัดฮอกเนี่ยดังนั้นผมก็เลยแบบว่าไม่แนะนําหรือเรียกง่ายคือหมัดนี้แม่งกากมากอย่าไปลองเล่นเลยทุกคนในแพทปัจจุบันนะมันมีหมัดอื่นที่มันดีกว่าน่าเล่นกว่าแล้วก็มูฟเมนต์มันดีกว่านี้นะทุกคนดังนั้นผมก็เลยไม่แนะนําให้เล่นบวกกับในแพทปัจจุบันเนี่ยหมัดฮอกเองก็ไม่ได้ฮิตขนาดนั้นส่วนใหญ่ก็จะฮิตในหมัดหมัดอะไรฮิตแมนอะไรแบบนั้นซะมากกว่าแล้วก็หลังๆมาผมเริ่มจะเจอหมัดเบสิกหรือหมัดพื้นฐานเนี่ยเยอะขึ้นแล้วทุกคนผมไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรนะแต่ก็นั่นแหละทุกคนผมไม่แนะนําให้เล่นหมัดฮอกเนี่ยเล่นยากแม่งจิตวิทยาสูงจัดเห็นปะถ้าเขาจับจังหวะเราได้นี่คือบางคนนี่คือยังไม่ต่อยนะรอให้เราแบบว่าลองเชื้อให้เราแบบเรากดหลบก่อนแล้วก็ค่อยต่อยอะไรแบบนั้นทุกคนมันก็เลยแบบว่าทําให้เราเล่นยากนิดหน่อยแล้วทุกคนนะสู้ยากมากแล้วเนี่ยทุกคนเพอร์เฟกต์ล็อตผมหมัดเราจะบั๊กก็จริงแต่เราก็แพ้หมัดโกดมันมีแจ็บโกดอยู่นี่เราตอนนี้เซิร์ฟก็ยังบั๊กอยู่เหมือนเดิมนะทุกคนยังไม่หายนะบางทีต่อยโดนก็ยังแบบว่าเขาก็ยังกดหลบได้ปกติบวกกับบางทีก็ต่อยทะลุตัวไปเลยแม่งเสียจังหวะชิบหายเพอร์เฟกต์ก็อดนี่เราหมัดบั๊กไปเลยเห็นปะเขาจะมีแจ็บโกดของเขาอยู่แต่ก็สู้ยากทุกคนไม่ซึ่งเหมือนมันบัฟเกาะมาก็จริงแต่รู้สึกเหมือนมันบางเหมือนเมื่อก่อนยังไงไม่รู้หรือว่ามันหมัดอื่นที่มันแบบว่าเคยแบบเขาเรียกว่าไงต่อยจอกเกาะกากตอนนี้มันรู้สึกเหมือนต่อยจอกเกาะแรงขึ้นหรือมั้งในความรู้สึกผมนะเห็นป่ะทุกคนถ้าหมัดฮอกเนี่ยถ้าแบบว่ารอเคาน์เตอร์เขาไว้ได้มันจะเป็นหมัดที่เบามากนะทุกคนนะแต่ก็ไม่เท่าหมัดเคาน์เตอร์ที่เบา
บาเกินเลยหมัด M1 นะถ้าเขาตื่นไม่ได้นะไม่ได้เบาขนาดนั้นแต่มันก็ยังมี M1 ที่เจาะเกาะได้ดีแต่ก็ไม่ได้ดีเวอร์วังขนาดนั้นเห็นปะทุกคนเจอหมัดโกนี่คือแบบตึงๆอ่ะผมบอกกันนะแพ้ได้ง่ายๆบอกเลยทุกคนใครที่อยากลองเล่นอ่ะอย่าเด้ออย่าหาทำเด้อแล้วก็มีคนถามว่าพี่ทำไมในโทรศัพท์ผมเล่นเนี่ยทุกอันติหรือทุกหมัดเนี่ยมันไม่มีเสียงเลยวะพี่เป็นเพราะว่าในโทรศัพท์อย่างเดียวหรือเปล่าผมบอกเลยนะไม่ใช่ฮะมันเป็นบั๊กของเกมแล้วก็เป็นในทุกๆหมัดไม่ว่าจะเป็นในคอมหรือโทรศัพท์เองดังนั้นไม่ต้องแปลกใจนะผมบอกเลยนะไม่ต้องแปลกใจฮะทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นเหมือนกันหมดนั่นเองนะทุกคนนะผมเห็นหลายๆคอมเมนต์ถามเข้ามาก็เลยแบบเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้เป็นที่โทรศัพท์อย่างเดียวคอมก็เป็นโอ้ยสู้ยากเด้อหมัดกดอ่ะรู้สึกเหมือนหมัดโกบแม่งเจอกับหมัดฮอกเนี่ยรู้สึกเหมือนฮอกแม่งเกาะบางไปเลยทุกคนขนาดยังไม่แบบว่าพวกแบบหมัดฟรีดอมนะถ้าไม่ได้เจอหมัดฟรีดอมนี่คือแบบว่าเล่นยากมากบางเหมือนกระดาษเลยโอ้ my god